สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมตู้ IoT Controller นะครับเป็นงานลูกค้าสั่งประกอบนะครับเป็น4 Channel อันนี้ลูกค้าเขาก็ระบุขนาดกล่องมาให้นะครับก็เพื่อทำงานง่ายนะครับลูกค้าอยากได้กล่องใหญ่ซึ่งปกติผมถ้าผมประกอบก็จะเล็กลงมาหน่อยนะครับแต่ว่าลูกค้าต้องการไซส์ที่มันใหญ่นะครับทีนี้ก็มี4 channel มีแมนวลนะครับแต่ละ IO นะครับเพื่อสามารถไปแมนวลหน้างานได้นะครับก็สามารถแมนวลหน้างานได้นะครับแต่ปกติก็จะ default ไว้ off ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้การควบคุมผ่านมือถือนะครับหรือว่าสั่งงานผ่านเซ็นเซอร์นะครับวัดความชื้นในดินหรือว่าเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับหรือว่าตั้งไทม์เมอร์นะครับในมือถือของเรานะครับโอเคนี่ก็ในโหมดควบคุมผ่านมือถือนะครับผมเดี๋ยวให้ดูหน้าจอนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะมันจะขาวๆนิดนึงเพราะว่าพอดีแสงจะย้อนโอเคนะครับก็ปิดนะครับผมก็เพื่อความสะดวกนะครับในการใช้งานนะครับเราก็จะต่อเทอร์มินอลไว้ให้นะครับนี่ก็เราต่อประกอบสำเร็จเนี่ยเราจะมีการจ่ายไฟรอไว้ที่เทอร์มินอลเลยนะครับแล้วแต่ลูกค้าระบุมานะครับว่า12โวลต์24โวลต์หรือ220โวลต์นะครับซึ่งในเคสนี้นะครับลูกค้าก็เอาไปใช้กับโซลีนอยด์วาล์วนะครับขนาด24โวลต์นะครับ AC แล้วก็จะใช้ทรานสฟอร์เมอร์แล้วก็หม้อแปลงนะครับ1ตัวติดตั้งไว้แล้วก็ต่อผ่านรีเลย์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีเทอร์มินอลแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาร์คแดกแกรมให้นะครับว่าเทอร์มินอล1 2เนี่ยครับเป็นอะไร3 4 5 6 7 8 9 10นะครับมาร์คไว้เป็นคู่ว่า AC input นะครับ220โวลต์ไฟเลี้ยงนะครับชุดที่1โซนที่1นะครับโซนที่2โซนที่3โซนที่4นะครับก็ไปต่อผ่านไปต่อกับโซลีนอยด์วาล์วได้เลยนะครับเทอร์มินอลตัวนี้ก็ทำให้ลูกค้าสะดวกนะครับลดเวลาลูกค้าต้องไปไวริ่งสายเองนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเห็นครบไหมนะครับนี่นะครับก็จะสังเกตว่าเราใช้พื้นที่นิดเดียวนะครับนะครับพื้นที่จะเหลือเยอะแต่ว่าโดยกว่าลูกค้าเขาต้องการกล่องที่มันใหญ่ๆแล้วก็มีฝาเปิดปิดอย่างนี้นะครับก็สามารถระบุมาได้นะครับพี่ๆหากต้องการสเปคอะไรไซส์ยังไงหรือถ้าไซส์นี้สแตนดาร์ดก็ราคาตัวนี้ก็ 4,000 กว่าบาทนะครับรวมประกอบรวมอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับรวมทุกอย่างนะครับรับประกันสินค้า1ปีนะครับผมอันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีครับ